และช่วงนี้เชิญรับฟังหนึ่งนาทีกับกปทรครับเจ้าของรถที่จําเป็นต้องดัดแปลงรถด้วยการยกสูงด้วยเหตุผลในการหนีน้ําท่วมหรือว่าต้องการจะใช้ในถิ่นธุรกันดานก็ต้องทําความเข้าใจในเรื่องของการคํานวณการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันรวมถึงความยากง่ายของการบังคับรถด้วยนะคะเนื่องจากว่าการยกสูงนั้นจะส่งผลให้จุดศูนย์ทวงของรถเปลี่ยนไปทําให้รถมีการโครงตัวมากขึ้นถ้าหากมีการเลี้ยวโค้งในความเร็วสูงก็จะเสี่ยงต่อการพลิกคว่ำได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้การยกรถให้สูงขึ้นนั้นต้องเปลี่ยนล้อและยางให้สมดุลเหมาะสมกันด้วยโดยขนาดของยางนั้นต้องใหญ่ขึ้นทำให้ขับรถยากขึ้นและสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นรวมทั้งในเรื่องของมาตรวัดความเร็วก็อาจจะผิดเพี้ยนไปด้วยดังนั้นหากไม่มีความจำเป็นต้องยกสูงก็ไม่ควรจะดัดแปลงสภาพรถจะปลอดภัยกว่านะคะส่วนการดัดแปลงรถที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าทั้งหมด ต้องใช้ช่างผู้ชํานาญการดําเนินการเท่านั้นนะคะเพราะอาจจะส่งผลต่อถุงลมนิรภัยให้ทํางานไม่เต็มประสิทธิภาพหรือไม่ทํางานขณะที่ประสบอุบัติเหตุด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ